สวัสดีค่ะเจอกับมิ้นอีกแล้วนะคะวันนี้ไม่ได้มาแกะกล่องรีวิวอะไรที่เห็นนั่งอยู่ตรงนี้ก็คือนั่งอยู่ในคลินิกค่ะคือมันเป็นช่วง work from home เนาะหลายคนก็นั่งทำงานอยู่ที่บ้านไม่ค่อยได้ออกกำลังกายไม่ค่อยได้ไปยิมอะไรเงี้ยเราก็จะมีอาการแบบรู้สึกไม่สบายเนื้อไม่สบายตัวเพื่อนส่งมาพอดีเพื่อนบอกว่าเฮ้ยเนี่ยคลินิกของฉันมาลองดูเขาเป็นแบบอารมณ์ wellness นะคะคือดูแลองค์รวมทั้งร่างกายจิตใจและอารมณ์บอกว่าไมเกรนเป็นเปล่าปวดหัวปวดท้องอะไรแบบนี้เขาก็จะมีเครื่องไม้เครื่องมือที่ทันสมัยมากนะคะที่นี่ชื่อ Mary Care Wellness ค่ะต้องบอกเลยว่าจี้เนี่ยตั้งคลินิกนี้มาจากความเพนของตัวเองใช่ใช่ถูกต้องแล้วเป็นคนไข้เองก่อนเลยอันนี้ไม่ได้หลอกลวงนะเพราะว่าเป็นเพื่อนมินจริงไปยังไงมายังไงถึงมาเป็นคลินิกนี้ได้คือเริ่มต้นเลยจริงๆเลยคือเป็นคนปวดคอบ่าไหล่อย่างหนักปวดสะบักมาแบบตลอดเวลาตลอดเวลาใช่ก็ไปทำหาหลายวิธีมากก็ยังปวดอยู่นั่นแหละก็เลยคิดว่าแบบคงจะต้องแบบปวดไปอย่างนี้ไปตลอดชีวิตละแต่ว่ามันมีช็อตคือเราได้ลองไปบินไปต่างประเทศเพื่อไปลองทรีทเมนต์ไมโครเคอร์เรนท์ที่มาจากไต้หวันเนี้ยแล้วพอทำเสร็จแล้วมันแบบตัวเบาสบายอะไรเงี้ยก็เลยนี่คือจุดที่มาเหมือนไปลองทำนวัตกรรมนี้แล้วเราก็เลยสนใจพอมันเราหายเราก็เลยรู้สึกว่าอยากจะเอามาใช่ค่ะให้คนอื่นได้ก็มาได้หายเหมือนเราเออมาดูแลครอบครัวคนในบ้านแล้วก็รวมถึงเพื่อนๆแล้วก็กระจายไปถึงลูกค้าคนไข้ต่างๆถามเลยดีกว่าว่าจุดเด่นของที่เนี่ยที่มันแตกต่างจากที่อื่นคืออะไรของเราอ่ะมันจะเป็นแนวแพทย์แผนจีนแต่เป็นแนวแบบประยุกต์เรามีการใช้อุปกรณ์มาจากไต้หวันที่เชื่อมต่อกับถุงมือนะคะทั้งเดินลมปานคลายทำที่ลมปานติดขัดคลายกล้ามเนื้อเส้นเอ็นเส้นประสาทมันเข้าไปได้ลึกและกว้างและที่สำคัญคือก่อนทำทรีทเมนต์เนี่ยก็คือเราจะมีการตรวจก่อนคือเราก็จะมีการแมทด้วยอุปกรณ์ตอนแรกก็งงเหมือนกันก็จี้ถามก่อนว่าเฮ้ยมิ้นแกเคยรู้จักหมอแม็กป่ะบอกอ๋อแม็กก็คือเอามือแตะใช่ไหมใช่แต่ที่นี่ไม่ใช่มือที่นี่ใช้เป็นไฟฟ้าหรืออุปกรณ์จากไต้หวันแสดงผลออกมาเป็นกราฟเห็นภาพชัดเจนนั่นคือจุดเด่นตรวจก่อนใช่ไหมใช่ค่ะก็จะมีตรวจแบบองค์รวมว่าเฮ้ยเราเป็นอะไรบ้างถูกต้องค่ะแล้วก็จะไปเลือกคัสตอมไมซ์ให้แต่ละคนว่ามีปัญหาอะไรใช่ป่ะนี่เป็นเจ้าของร้านแล้วนะเองคลินิกของจี้เนี่ยมันแตกต่างยังไงกับคลินิกกายภาพของเรามันจะเป็นแนวแพทย์แผนจีนเนาะเน้นการเดินลมปราณแล้วก็เน้นการแบ่งเวียนเลือดปรับสมดุลหยินหยางนะคะตัวอุปกรณ์ไมโครเคอร์เรนต์เนี่ยมันจะช่วยตรงนั้นได้แล้วก็ในเรื่องของคลายกล้ามเนื้อเส้นเอ็นเส้นประสาทด้วยไม่ใช่แค่ใช้อุปกรณ์อย่างเดียวเราใช้ essential oil ที่นำเข้าจากออสเตรเลียมาเพื่อบำบัดอาการต่างๆด้วยนะคะแล้วนอกเหนือจากนี้ตัวไมโครเคอร์เรนต์เนี่ยมันจะเชื่อมต่อกับถุงมือไฟฟ้านะคะพอนวดไปตามที่มันมีเป็นปัญหามันจะแบบกินบริเวณได้กว้างแล้วก็ลึกมากจี้กำลังจะบอกว่าเฮ้ยของจี้เนี่ยเป็นถุงมือที่เป็นคนคอนโทรลอยู่ใช่ดังนั้นมันก็จะไปได้ทุกที่ใช่ทุกอนูเลยอ่ะโอเคค่ะเดี๋ยวลองไปทำกันดูค่ะตอนนี้เรากำลังจะมาตรวจเช็คลมปราณนะคะอันนี้คือเครื่องที่เมื่อกี้จี้บอกว่าเป็นเครื่องที่คล้ายๆกับการแมะแต่ว่าจะได้ผลที่แม่นยำอันนี้คือกราฟแรกนะคะเป็นกราฟพลังงานในร่างกายอันแรกปกติพลังงานจะอยู่ที่26-58อันนี้ของพี่ถือว่าอยู่ในเกณฑ์ปกติต่อไปนะคะเมตาบอลิซึมฟังก์ชันเกี่ยวกับเรื่องการเผาผลาญในร่างกายอันนี้คือที่เราต้องอาจจะต้องปรับบ้างเล็กน้อยThank you.
ทำทรีทเมนต์เสร็จแล้วนะคะสดๆร้อนๆเลยหัวเหอกระเซาะกระเซิงไปหมดเพราะว่าเขาทำตั้งแต่คือทำทั้งตัวเรียกว่าถึงปลายนิ้วเลยนะคะเข้ามาเนี่ยเขาก็จะให้เราถอดเสื้อผ้านะคะแล้วก็มีกางเกงในกระดาษให้เราเปลี่ยนอะแล้วก็มีผ้าห่มก็จะมีท่านอนคว่ำนอนหงายก็ทั้งตัวค่ะน้องเขาก็จะใส่ถุงมือที่เป็นไฟฟ้าเนาะมันก็จะคล้ายๆหลักการเดียวกันกับกายภาพก็คือเราใช้ไฟฟ้าลงไปเพื่อผ่อนคลายกล้ามเนื้อเครื่องข้างหลังเนี่ยที่ต่อกับถุงมือของน้องเขาทีนี้พอใส่ถุงมือเนี่ยถุงมือก็จะมีไฟฟ้าเนาะพอลูกผ่านไปเนี่ยเราจะรู้สึกถึงกระแสไฟที่เข้ามาเขาก็จะดูมาแล้วแหละว่าคนไหนเหมาะกับกระแสไฟแบบไหนหรือว่าเบาไปแรงไปอย่างเงี้ยก็บอกได้ตอนแรกที่มิ้นมาเนี่ยก็จะแค่รู้สึกว่าเฮ้ยเราปวดตึงๆช่วงคอเท่านั้นเองแต่ว่าเอาเข้าจริงจุดที่ปวดที่สุดเนี่ยคือข้างล่างหัวเข่าแบบจี๊ดเลยค่ะสะดุ้งเลยก็เลยคิดว่าน่าจะมาจากการที่เราขับรถเยอะเพราะว่าอย่างนี้เนี่ยคือบ้านอยู่เชียงรายใช่ไหมคะก็คือจะขับรถกรุงเทพเชียงรายเนี้ยขับบ่อยมากแล้วก็จะทำให้เรารู้ว่าเรามีจุดที่เราปวดตรงไหนบ้างที่เราไม่เคยรู้เลยว่าเราปวดมาก่อนเนี่ยช่วงตรงนี้ช่วงตรงนี้อะไรเงี้ยนะคะกดเข้าไปแล้วจะเจ็บมากช่วงแรกจะเจ็บแต่ว่าพอน้องเขาลูบผ่านไปสัก 2-3 ทีเนี่ยมันก็จะเริ่มคลายแล้วก็อาการหลังจากที่ทำเสร็จแล้วทั้งตัวนี่ก็รู้สึกว่าเออดีเบาแล้วก็เมื่อกี้ถามน้องคนที่ทำให้แล้วก็ถามจีด้วยนะคะรวมๆกันต้องทำกี่ครั้งถึงจะหายเงี้ยอันนี้ก็ต้องตามอาการเนาะบางคนแบบโอ้โหเรื้อรังมากหนักมากมันก็ต้องหลายครั้งแต่พอทำแล้วเราเริ่มหายเริ่มคลายแล้วเนี่ยสิ่งที่เราต้องปรับก็คือพฤติกรรมของเรานะคะเพราะว่าถ้าเราไปทำซ้ำอีกมันก็จะกลับมาเป็นเหมือนเดิมอีกเนาะเรารักษาหายแล้วเราก็ปรับเปลี่ยนพฤติกรรมของเราเพื่อไม่ให้สิ่งเหล่านั้นเกิดขึ้นกับเราอีกชอบนะเพราะว่าส่วนตัวเป็นคนที่แบบเชื่อในเรื่องการแบบผ่อนคลายกล้ามเนื้อด้วยกระแสไฟฟ้าอยู่แล้วอันนี้คือมาถึงปลายนิ้วเลยอ่ะสำหรับเรื่องราคานะคะตอนนี้ที่นี่ก็มีแพ็คเริ่มต้นที่มินว่าราคา reasonable มากก็คือมาเนี่ยเขาก็จะให้เราตรวจแบบที่เมื่อกี้มินตรวจก็คือตรวจทั้งหมดองค์รวมของร่างกายว่าเรามีปัญหาจุดไหนบ้างเราก็ได้ทำทรีทเมนต์แบบเนี้ยนะคะระยะเวลารวมทั้งหมดประมาณ 75-90 นาทีก็ 1,500 บาทค่ะส่วนหลังจากนั้นถ้าเรามีปัญหาหนักด้านอื่นๆพาร์ทไหนก็เจาะไปเขาก็จะมีแพ็กเกจของเขาไปสุขภาพเราสำคัญที่สุดนะคะไม่มีโรคก็เป็นลาภอันประเสริฐเนาะลืมบอกไปว่าที่เนี่ยนอกจากเขาจะมีเครื่องนี้แล้วอ่ะเขายังมีฝังเข็มครอบแก้วด้วยนะเมื่อกี้ถามน้องคนทำเขาบอกว่าเฮ้ยถ้าคนไหนมีอาการตรงไหนที่มันปวดเยอะกว่าปกติเนี่ยเขาจะใช้การฝังเข็มมาช่วยด้วยเพราะว่าลูบๆไปเนี่ยสมมติเราใช้ไฟฟ้าใช่ไหมลูบไปปุ๊บเฮ้ยเราปวดจี๊แถวนี้อ่ะเขาก็จะมารู้แล้วว่าเป็นจุดเนี้ยที่เราเป็นเขาก็จะมาฝังเข็มใช้แบบเป็นการช่วยแบบตรงจุดมากขึ้นด้วยนะคะสำหรับวันนี้นะคะก็ต้องขอขอบคุณ Mary Care Wellness แล้วก็จี้นะคะที่ตอนนี้ยืนถ่ายรูปอยู่ข้างหลังใครที่อยากจะมาที่นี่เดี๋ยวมิ้นจะแปะโลเคชั่นแปะเบอร์โทรศัพท์อะไรไว้ใน description ยังไงก็อย่าลืมมาลองกันนะคะคิดว่าอันนี้มันเป็นโซลูชั่นใหม่ที่ช่วยให้หลายๆคนหายจากอาการปวดเมื่อยได้แล้วยังไงเจอกันคลิปหน้านะคะวันนี้ไปก่อนละค่ะสวัสดีค่ะ